ธอก็รักเขาจนหมดใจต่อให้ตัวเขาจะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่วัตถุดิบหลักที่เราใช้เขียนคือความผิดหวังจากผู้หญิงแต่คือส่วนใหญ่ผมจะลูเซอร์ครับใช่เหมือนกับว่าเวลาเจอความรักก็จะค่อนข้างเป็นลูเซอร์ซะมากกว่าก็เลยคิดว่าเราน่าจะถนัดเขียนในแง่นี้กลายเป็นการรวบรวมเพลงช้ำอะไรประมาณนี้ครับเพลงของคนแพ้เพลงที่เกิดจากเรื่องราวเกิดจากผู้หญิงหมดเลยก็เลยตั้งชื่อ EP ว่าเธอถ้าแยกเป็น2พาร์ทหลักๆก็คือน่าจะเป็นเรื่องดนตรีกับเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าเราเป็นวัยรุ่นครับเราจะพูดเรื่องที่เราเข้าใจมากที่สุดที่มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวใช่เราอาจจะอกหักแต่เราก็ไม่ได้เข้าใจมันซะทีเดียวว่าเราอกหักเพราะอะไรแต่เราเข้าใจว่ามันจะปวดมากแค่ไหนทุกคนจะได้ฟังแนวดนตรีที่หลากหลายขึ้นแต่ว่ายังส่งอารมณ์ของเพลงกับเนื้อเพลงไปด้วยกันแล้วก็จะได้ฟังสิ่งใหม่ๆจาก Paper Pain แต่ว่ายังรู้สึกว่าเป็นเพลงของ Paper Pain อยู่อัลบั้มนี้ตั้งใจอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้พวกเรา Paper Pain ให้มากเพราะว่าอัลบั้มนี้คืออัลบั้มแรกเป็น EP แรกของพวกเราที่จะบอกถึงความเป็นตัวตนของพวกเรา Paper Pain ได้ที่สุดเนี่ยแหละคือคำตอบของพวกเราที่พวกเรารอคอยที่พวกเราไม่ได้ไปตอบทุกคนว่าพวกเราคืออะไรพวกเราเหมือนวงอะไรพวกเราคือแนวอะไรพวกเราอดทนรอเพื่อที่จะให้อัลบั้มเนี่ยเป็นคำตอบแทนพวกเราและอยากให้ทุกคนเข้ามาเปิดใจเรียนรู้พวกเราจากอัลบั้มเพลงครับ